สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องเรือดำน้ำนะครับว่าทำไมไทยเราจึงไม่ควรมีเรือดำน้ำนะครับผมจะคุยในมุมมองของสหรัฐอเมริกานะครับว่าไทยเราเนี่ยไม่ควรจะมีเรือดำน้ำเพราะอะไรนะเรื่องนี้มันเริ่มมาเมื่อกี่ปีก่อนเนี่ยมันเริ่มมาเมื่อปี2005นะครับ ก็คือ0515ก็10กว่าปีครับสรุปนะจะ20ปีแล้วครับเกือบ20ปีมันเกิดเหตุหนึ่งขึ้นมาครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับก็วิตกกังวลนั่นแหละครับนะคือในปี2005เนี่ยสหรัฐอเมริกากับสวีเดนเนี่ยได้ทำการฝึกร่วมนะครับก็แล้วก็ทำการซ้อมรบจำลองการรบกันด้วยกำลังทางเรือสหรัฐเนี่ยได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับซึ่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ส่งมาเนี่ยเป็นกองเรือที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือใช้เรือบรรทุกเครื่องบินโดนัลด์เรแกนนะครับไม่ใช่โดนัลด์ครับโรนัลด์เรแกนนะครับก็คือตามชื่อประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วตั้งชื่อตามชื่อประธานาธิบดีสหรัฐนะซึ่งก็ใหม่ล่าสุดนะมาพร้อมกับกองเรือที่ใหม่ล่าสุดเช่นกันนะครับแล้วก็ส่งมาร่วมกิจกรรมจำลองการรบเนี่ยแบบเต็มที่นะครับก็คือเต็มชุดเขาอะนะก็คือในกองเรือเนี่ยก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหลักนะแล้วก็มีเรือพิฆาตนะครับแล้วก็เรือฟรีเกตแล้วก็มีเรือดำน้ำแล้วก็มีเรือส่งกำลังบำรุงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับรวมแล้วเนี่ยในกองเรือนั้นเนี่ยที่ครั้งนั้นน่ะมีถึง11ลำนะครับรวมเรือดำน้ำด้วยนะในขณะที่สวีเดนส่งเรือดำน้ำมา3ลำนะครับใช้2ลำหลอกล่อแล้วก็อีก1ลำเนี่ยเข้าไปโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินโรนัลด์เรแกนจนจมลงนะครับคือจมลงในการจำลองสถานการณ์นะไม่ได้ยิงกันจริงๆแต่ว่าเขาสามารถที่จะคำนวณได้ครับว่าถ้าโดนตอร์ปิโดแบบนี้จะจมหรือไม่จมนะครับก็จะเห็นว่ามันก็น่ากลัวสำหรับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเรือดำน้ำที่สวีเดนส่งมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรือดำน้ำพิสดารอะไรนะแล้วก็ราคาของเรือดำน้ำเนี่ยมันก็เท่าๆกับเครื่องบิน F-35 ลำเดียวหรือเท่าๆกับเครื่องบิน F-18ลำกว่าๆ2ลำเท่านั้นเองครับราคามันถูกมากแต่ว่ามันสามารถที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้ก็นี่แหละครับจากนั้นมาเนี่ยความต้องการเรือดำน้ำมันก็เริ่มมีมากขึ้นในทุกประเทศเพราะว่าทุกประเทศก็มองสหรัฐอเมริกาเป็นภัยคุกคามเพราะสหรัฐอเมริกาจะใช้มุกเดิมๆในการข่มขู่ชาติต่างๆเช่นเดี๋ยวถ้าเองไม่ตามใจข้าจะเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปปิดอ่าว
อ่าวไทยนะเองก็จะค้าขายไม่ได้นะหรือถ้าจะเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปปิดอ่าวเบงกอลพม่าก็จะค้าขายไม่ได้อะไรแบบนี้ก็จะเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันมีเครื่องบินอยู่เยอะนะครับเครื่องบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินขับไล่อะไรพวกนี้นะมันมีมากกว่ากองทัพอากาศไทยรวมกับกองทัพอากาศพม่าเสียอีกครับนะครับเป็นต้นนะมันมีอนุภาพสูงมากสหรัฐเนี่ยจะใช้เรือบรรทุกเครื่องบินไปข่มขู่ในทุกเรื่องนะครับก็นี่เองครับก็สหรัฐก็เลยไม่อยากให้ใครมีเรือดำน้ำเพราะว่าถ้าใครมีเรือดำน้ำสหรัฐก็จะข่มขู่ชาตินั้นไม่ได้อีกต่อไปไทยเราก็เหมือนกันครับถามว่าทำไมไทยไม่ควรจะมีเรือดำน้ำมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับมันเพราะว่าสหรัฐอ่ะเขาไม่อยากให้เรามีเพราะว่าเราจะเป็นภัยคุกคามของเขาได้แล้วเราก็จะไม่ถูกเขาข่มขู่อีกต่อไปเขาก็จะบังคับควบคุมอะไรเราได้ยากขึ้นนะมันก็แค่นั้นเองครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะก็จะมาคุยต่อว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับที่เรือดำน้ำง่อยๆกระจกกระจอกเนี่ยสามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้มีหลายครั้งมากครับที่มีการจำลองการลบกันแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินก็โดนเรือดำน้ำเล็กๆจมนะครับเช่นการซ้อมลบระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐอเมริกาเมื่อก็ประมาณนั่นแหละครับ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีการซ้อมรบระหว่างเยอรมันเอ้ยกับฝรั่งเศสกับสหรัฐนะก็โดนเรือดำน้ำฝรั่งเศสก็จมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐได้อีกสรุปแล้ว3ชาติแล้วนะครับที่ทำได้นะนี่ยังไม่นับจีนนะครับซึ่งจีนได้ส่งเรือดำน้ำเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็สามารถดำเนินแผนการยิงได้แล้วจีนก็อ้างว่าจีนก็สามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐได้โดยที่สหรัฐไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าจีนก็อ้างแบบนั้นก็น่าจะทำได้จริงแหละครับเพราะว่าใครๆก็เดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถจะจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐได้ซึ่งคุณลองคิดดูนะครับว่ามันยากขนาดไหนมันมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งแล้วมันยังมีเรือฟริเกตมันยังมีเรือเดสโซยเออร์มันยังมีเรือดำน้ำมันยังมีเรือส่งกำลังบำรุงซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันร่วมกันตรวจป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะบินตรวจว่ามันมีเรือดำน้ำแถวนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ตาดูนะก็คือใช้ไอ้ระบบตรวจของเขานั่นนะครับมากเรือมากมายขนาดนี้แล้วทุกลำเนี่ยพยายามจะล่าเรือดำน้ำอ่ะแต่ก็ยังกลายเป็นฝ่ายถูกล่าเสียเองนะครับก็เข้าใจง่ายๆแหละครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะนี่เองครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งพม่าก็เกิดอยากได้เรือดำน้ำขึ้นมาและจีนก็เลยขายหรือแทบจะยกให้นะครับแจกว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพม่ามีเรือดำน้ำถึงแม้จะเป็นเรือดำน้ำโบราณงอกง่อยงอกง่อยแต่มันก็จมเรือบรรทุกเครื่องบินได้พม่าก็ไม่ต้องกลัวสหรัฐอีกต่อไปจีนก็แค่เอาเรือดำน้ำไปให้พม่าจีนไม่ต้องเสียอะไรมากเลยมันเรือดำน้ำมันก็ถูกจีนก็เรือดำน้ำเก่าด้วยนะครับมันก็เนี่ยแหละมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งจีนทั้งพม่าก็ไม่ต้องกลัวอเมริกาแล้วจีนก็มีพม่าเป็นพวกด้วยนะแถมเรือดำน้ำเก่าๆก็ได้ระบายออกไปไทยเราก็เหมือนกันครับไทยก็อยากมีเรือดำน้ำด้วยเหตุผลนี้แหละครับว่า
เราจะไม่ต้องไปคอยดูหน้าดูสีหน้าของอเมริกาว่าอเมริกาจะว่ายังไงไม่ต้องยอมให้มันข่มขู่อีกต่อไปถ้าเรามีเรือดำน้ำมันก็จะข่มขู่เราไม่ได้มันก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเราขัดใจอเมริกาก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามานะมาปิดอ่าวไทยนะเราก็จะบอกว่าก็ส่งมาดิกูมีเรือดำน้ำซึ่งมึงก็รู้กูมีเรือดำน้ำมามึงก็จมนะเอาดิก็ลองดูดินะครับมันก็เนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลที่เขาไม่อยากให้เรามีเรือดำน้ำซึ่งมันก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่เราควรจะต้องมีเรือดำน้ำเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปคอยดูสีหน้าใครนะครับว่าเขาจะเอายังไงเขาพอใจไม่พอใจตรงไหนไม่ต้องให้เขามาข่มขู่เราสามารถที่จะขู่เขากลับได้มันไม่ใช่เอามาลบกันนะครับมันเอามาขู่กันเรียกว่าเป็นสมดุลสร้างสมดุลอำนาจนะครับถ้าเราโดนรังแกมากๆเราไม่ยอมมันก็เกิดเรื่องหรือเราจะโดนรังแกมากๆแล้วก็ทนไปจนชิบหายมันก็เกิดเรื่องดังนั้นมันจึงต้องมีอะไรที่มาคานอำนาจกันซึ่งวันนี้เรือดำน้ำมันพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถคานอำนาจของเรือบรรทุกเครื่องบินได้นะครับไทยเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโต้ก็คือเป็นพวกสหรัฐนั่นแหละครับสำคัญเลยเป็นตัวสำคัญเลยไทยเนี่ยแล้วทำไมสหรัฐไม่ช่วยมันไม่มีความจริงใจอะไรไม่มีความมั่นคงอะไรในทางการเมืองการทูตการต่างประเทศอะไรพวกนี้หรอกนะครับมันมีแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติสหรัฐเขาก็ต้องมองว่าถ้าไทยมีเรือดำน้ำเขาเสียผลประโยชน์มีเป็นภัยกับความมั่นคงเขามันไม่เกี่ยวครับว่ามันเป็นรัฐบาลอะไรนะครับมันจะเป็นรัฐบาลอะไรถ้ามันเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็อวยเขาก็ช่วยถ้ามันดูว่าจะเป็นภัยกับเขาเขาก็ขวางมันก็เป็นปกตินะครับก็ลองดูย้อนไปสมัยไม่เมื่อไม่นานนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆก็จะพบว่าสหรัฐก็ช่วยเรามาตลอดนะครับตราบใดที่เขาได้ประโยชน์มันไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นเผด็จการหรือว่ามันเป็นอะไรมันไม่เกี่ยวเลยนะจีนเขาก็เหมือนกันนั่นแหละครับเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไทยนายจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเรานะเราถึงจะช่วยไม่ครับถ้าเขาช่วยเราแล้วเขาได้ประโยชน์เขาก็ช่วยครับอย่างตอนร่มเกล้านะครับที่ลบกันที่ร่มเกล้าตลกไหมครับรัสเซียมาช่วยลาวลบกับเราแต่เราไปขอปืนใหญ่ไปขอลูกปืนจากจีนให้ครับทั้งที่จีนกับรัสเซียเป็นพวกเดียวกันเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่สหรัฐซึ่งเป็นพวกกับเราไม่ช่วยเราครับเห็นไหมครับว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเห็นทางด้านการเมืองหรืออะไรเขาแค่ดูว่าใครให้ประโยชน์ใครจะทำให้เขาเสียประโยชน์แค่นั้นเองใครที่จะช่วยเสริมเขาใครจะด้อยเขาลงมาเขาก็ช่วยหรือเขาก็ไม่ช่วยหรือเขาก็ถล่มมันก็แค่นั้นครับเรือดำน้ำทำไมสหรัฐไม่ขายเรือดำน้ำให้เราก็นี่แหละครับก็คือเหตุผลไงครับก็เขาไม่อยากให้เรามีเขาก็ไม่ขายแล้วเขาก็ไม่มีจะขายด้วยครับสหรัฐแทบจะไม่เคยขายเรือดำน้ำให้ใครเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีครับเขาไม่มีเรือดำน้ำแบบที่ไทยเรามีปัญญาซื้อก็คือเรือดำน้ำดีเซลเขามีแต่เรือดำน้ำนิวเคลียร์เรือดำน้ำดีเซลก็มีนู่นน่ะสมัยสงครามโลกสงครามเกาหลีนู่นน่ะมันแทบจะมันเอาไว้ตั้งพิพิธภัณฑ์น่ะได้นะครับก็นั่นแหละครับเขาก็เลยไม่ขายแล้วเขาก็ไม่มีจะขายด้วยเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ทำขึ้นมานะครับเขาก็บอกให้เราไปซื้อกับคนอื่น
คนอื่นเนี่ยใครที่จะทำเรือดำน้ำเก่งๆก็ต้องเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่เจริญแล้วนะครับพัฒนาแล้วเราก็เลยลองถามเยอรมันดูว่าเยอรมันจะขายมือสองให้เราไหมปรากฏว่าเขาก็ไม่ขายครับเพราะอะไรเพราะเขาขายไม่ได้ครับเขามีกฎหมายห้ามขายอาวุธโดยเฉพาะเรือดำน้ำซึ่งมันเป็นอาวุธที่มีอนุภาพสูงนะครับเขาก็ไม่ขายไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากขายเขาขายเราเป็นลำๆเนี่ยมันดีกว่าเขาไปรื้อเป็นเศษเล็กแต่ว่าเขาก็ไม่ขายเพราะว่าเขาขายไม่ได้มันมีกฎหมายเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองมันมีกฎหมายไม่ให้เขาทำเออทำไมมันมีกฎหมายแบบนี้ก็ไทยเราก็มีไงครับไทยเราก็โดนจนต้องมีตชด.จนต้องมีอส.จนต้องมีตำรวจพลล่มไงครับมันมีกฎหมายแบบนี้แล้วทำไมเราไปซื้อกับจีนก็จีนเขาไม่มีกฎหมายจีนเขาขายให้เราได้แต่ก็จะมีปัญหาต่อมาอีกว่าโอ้ยแล้วตอนนี้มันไม่มีเครื่องของเยอรมันเนี่ยเขาไม่ขายให้ไทยเขาไม่ได้ไม่ขายให้ไทยครับเขาไม่ขายให้จีนเพราะว่าเขามีกฎหมายว่าเขาไม่สามารถที่จะขายเครื่องเรือดำน้ำให้จีนเอาไปผลิตขายคนอื่นเอาไปผลิตเรือดำน้ำขายคนอื่นถ้าจีนใช้เองเขาขายได้เขาไม่มีกฎหมายห้ามแต่ถ้าจีนซื้อเครื่องเข้าไปแล้วไปใส่เรือดำน้ำแล้วเอาเรือดำน้ำนั้นไปขายคนอื่นเขาขายให้ไม่ได้เพราะว่าเขามีกฎหมายมันก็เหมือนกฎหมายที่เขาห้ามเยอรมันเองเนี่ยขายเรือดำน้ำนั่นแหละครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเป็นกฎหมายของเยอรมันซึ่งโดนบังคับใช้มาโดนบังคับให้ใช้กฎหมายเนี่ยเพราะว่ามันแพ้สงครามจีนก็ไม่ได้ว่ารังเกียจรังงอนอะไรจีนมันก็หาเครื่องให้เท่าที่มันจะหาได้นะครับก็จะทำยังไงล่ะก็มันมีกฎหมายแบบนี้นะแล้วทำไมตอนแรกไม่รู้มันก็ต้องย้อนกลับไปครับถึงการตีความกฎหมายเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือไม่ได้คือบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้เหตุที่มันไม่ได้ก็เพราะว่าเขาเกิดตีความว่ามันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้ทำไมมันถึงเขาถึงตีความแบบนั้นก็เพราะสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่อยากให้ไทยมีเรือดำน้ำไงครับเขาก็เป็นคนออกกฎหมายอันนี้บังคับเยอรมันเขาก็ไปบังคับเยอรมันบอกว่าเฮ้ยนายลองตีความใหม่ดูดิว่ามันไม่ได้ไทยจะได้ไม่ต้องมีเรือดำน้ำก็มันก็ไม่แปลกนะไม่ได้มีความแปลกไม่ใช่ว่าอเมริกาเขาเกลียดเราหรือเยอรมันเกลียดเราหรือจีนโกงเราหรืออะไรมันก็เป็นปกติของระบบของอันนี้นะครับของระบบการเมืองการปกครองการต่างประเทศการทูตการทหารเขาก็ทำกันแบบนี้เป็นปกตินะครับคือก็ขวางไว้ให้มากที่สุดถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยเรือดำน้ำถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจีนเขาก็หาทางทำให้จนได้ละครับแล้วจริงๆถ้าเราจะเอาจริงๆเดี๋ยวเยอรมันมันก็ขายไอ้เครื่องนั้นให้จนได้ละครับใครก็อยากได้เงินครับผมพูดตรงๆแล้วหลายท่านอาจจะอยากฟังว่าแล้วเรือดำน้ำเนี่ยมันเล็ดลอดเข้าไปจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้ยังไงผมก็จะเรียนสรุปง่ายๆครับไม่ทราบครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ขับตันเรือดำน้ำนะครับมันก็คงมีกลยุทธ์กลวิธีอะไรของเขาแล้วนะครับที่จะทำให้เขาสามารถทำได้อะแล้วมันไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวนะครับก็อย่างที่บอกว่าสวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสและอาจจะจีนก็ทำได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการจำลองอะไรหรอกนะครับเขาก็บอกว่าเวียดนามพม่าอะไรแถวๆบ้านเราที่มีเรือดำน้ำเนี่ยโบราณเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันคุณก็จะสังเกตนะครับว่าตั้งแต่พม่ามีเรือดำน้ำเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะปากไม่ค่อยแซ่บกับพม่าละจะมาทำปากแซ่บกับพม่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีอะไรไปข่มขู่เขาได้เลยครับนายถ้านายจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมาเราก็มีเรือดำน้ำอ่ะก็ปากมันก็เลยไม่ค่อยแซ่บนะครับเดี๋ยวนี้อเมริกาแล้ว
เรือดำน้ำเนี่ยเราควรจะมีกี่ลำก็ถ้าจะเอาแบบปึ๊กๆก็3ลำก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าสวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสจีนเนี่ยเขาก็ล้วนแต่ใช้เรือดำน้ำเพียง3ลำนะครับในการจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเคยเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐไหมครับผมมีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะว่ามันมาที่พัทยาลำโคตรใหญ่เลยครับใหญ่โคตรใหญ่อ่ะเออเรือดำน้ำเนี่ยลำมันก็ประมาณเรือด่วนเจ้าพระยาครับนะเรือลำนี้เดียวอ่ะไม่ได้ใหญ่อะไรมากอ่ะเรือดำน้ำนะครับมันเป็นเรือเล็กๆนะอ่ะก็คลิปนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้พอแล้วนะครับเพราะว่าก็จะได้เข้าใจแล้วล่ะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมายังไงกันทำไมมันเกิดมีความอยากได้เรือดำน้ำขึ้นมาแล้วก็ทำไมมันถึงมีการไม่อยากให้เรามีเรือดำน้ำขึ้นมาก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวเห็นไหมว่าอ้าวเขาซ้อมรถใช่เขาซ้อมรบกันอยู่นู่นนะยุโรปแอตแลนติกอะไรนู่นนะอ้าวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับไทยมันก็เกี่ยวนี่ไงครับเพราะว่าเรือดำน้ำมันเป็นภัยกับความมั่นคงของสหรัฐเขานะครับเขาก็ไม่อยากให้ใครมีถ้าเขาจะเก็บประเทศนั้นเอาไว้ข่มขู่เล่นๆนะอ่ะก็แล้วเรือดำน้ำไอ้ของสวีเดนนี่มันชื่อเรือดำน้ำชื่อเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ชื่อรุ่นเนี่ยชื่อรุ่นก็อตแลนด์นะครับก็อตแลนด์ถ้าอ่านเป็นภาษาสวีเดนก็จะเป็นก็อตแลนด์นะครับก็ใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงครับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงนะครับก็เป็นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงนะครับมันก็เอาวันหลังค่อยมาเล่าแล้วกันครับว่ามันทำงานยังไงสวีเดนเนี่ยเขาก็ทำอาวุธอะไรเก่งนะครับอย่างเครื่องบินยาร์ดเนี่ยที่เรามีที่อยู่ทางกองบินทางใต้นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ดีเป็นระบบอาวุธที่ดีนะคือบางทีเนี่ยเราจะไปยึดติดว่าเอ้ยอาวุธมันต้องสหรัฐแต่จริงสวีเดนเขาก็มีอาวุธที่ดีหลายอย่างนะอย่างยาร์ด39ที่เรามีอะครับกริปเพนน่ะมันก็เป็นเครื่องบินมันจะมีเพื่อนมันด้วยนะมีเพื่อนมันเป็นไอ้เครื่องบินซาร์ฟอะไรอะที่มันมีวงล้อกลมๆอยู่บนหลังคาครับเนี่ยมันจะช่วยกันลบนะก็เขาก็มีระบบอะไรของเขาอะซึ่งก็สามารถที่จะเอาชนะเครื่องบินยุคที่5ได้นะครับด้วยไอ้ระบบของเขานั่นแหละผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับเพราะผมไม่ใช่ทหารผมขายน้ำยารมดำนะครับแต่ก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่อ่านมานะครับฟังมาก็ประมาณนี้พอละเหนื่อยละนอนตกหมอนครับก็เลยปวดไหล่อ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ